ใครมาก็ชิกชื่อสิครับอาจารย์คณะรุพันมาค่ะคณะรุพันเลขที่ยี่สิบสี่ค่ะนณะรุพันอยุณหภูมิยี่สิบสามค่ะค่ะค่ะอืมอ่าโอเคใค,อเอครับรอ,อะไรนะ สิบสามธมวันอ่าโอเคใครอีกครับสิบสองค่ะสุภาวันสิบสองสุภาวันครับใครอีกครับอม,มรินครับเลขที่สิบห้าอมรินเลขที่สิบห้าครับใครอีกครับอุมาพรคะ่ะอุมาพรสิบหกนะครับใช่ค่ะอืมใครอีกครับ สุภเกียรติครับอาจารย์เลขที่ด้วยน่าจะี่สิบเก้าใช่ห้องนี้มันลงแค่สามสิบเอ็ดคนสุภเกียรติยี่สิบแปดจำเลขที่ด้วยนะโอเคครับอืมใครครับพุที่นอนยี่สิบเอ็ดครับพุที่นอนยี่สิบเอ็ดครับใครอีกครับกดแล้วยังครับ ตอนนี้มากี่คนอะไม่เป็นไรไม่ต้องรอละตอนนี้มีคนกดเรคคอร์ดไว้ให้แล้วใช่ไหมครูจะได้ไม่ต้องกดเนาะครับอ่าโอเคโอเคดีแล้วดีแล้วเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราเสร็จเนี่ยครูจะได้เอาไอ้วิดีโอเนี่ยที่เราได้คอร์ดอะขึ้นแขวน youtube แล้วก็แปะลิงก์ให้เราอีกทีหนึ่งเผื่อเราจะดูย้อนหลังเนาะอ่างั้นเดี๋ยวอ๋อเสียงเดี๋ย,ย,ยนะครูจิ้มผิด นี่เอโอเคอยู่นี่เจอละอ่ะตอนนี้พวกเราเห็นหน้าจอแล้วใช่ไหมครับครับ <C> <ป>อะเดี๋ยวตอนนี้ทวนนิดนึงนะครับคราวที่แล้วคนที่ไม่ได้ส่งงานนะครับก็มีวิเชียนมาลาพันนะครับอมรินฟักเจริญนะครับประกริตทองมากพุทธินันชมขวัญอณิถาอาธรสรสิทธิเกศสิริ เศรษฐวุฒิทักษิณแล้วก็ปริญญาทันทีครับนี่คือไม่ได้ส่งงานนะครับจะเอาอยัางไงครับคือถ้าไม่ได้ส่งงานอ่ะตอนบ่ายมันคือเวลาเรียนนะเราต้องไม่ลืมนะครับเพราะตอนบ่ายเป็นเวลาเรียนอ่ะพอเราไม่ได้ส่งงานอ่ะก็จะถูกบันทึกว่าขาดเรียนไงแล้วถ้าเราขาดเรียนเอางี้พูดใหม่ถ้าเรามีเวลาเรียนไม่ถึง80%เนะ่ะเราก็จะติดเเตออัตโนมัตินะครับ ดังนั้นครูไม่อยากให้เราขาดส่งงานแต่ตอนเนี้ส่งย้อนหลังครูลงคะแนนให้นะแต่ว่าให้ครึ่งหนึ่งของที่ควรได้และไอที่เช็คว่าขาดเรียนครูไม่เช็คกลับให้นะครับก็ยังถือเป็นขาดเหมือนเดิมดังนั้นพอสัปดาห์นี้เนี่ยก็ไม่ควรจะขาดส่งงานอีกนะครับอ๋อมีอีกเรื่องนึ่งน,นะครับงานที่ส่งมาคราวที่แล้วหลายคนครู มีอยู่อย่างน้อยหกเคนนะ่ะยกตัวอย่างของทริสนุก็แล้วกันนะครับคือไม่ใช่แค่ทริสนุคนเดียวนะมีเพื่อนอีกประมาณ4ีห้าคน5้าคนอะไรประมาณนี้นะครับคือพอส่งไฟล์คือพอเราแขวนในในเฟซบุ๊กครับแล้วครูก็จะคลิกขวาภาพดาวน์โหลดก่อนดาวน์โหลดเข้ามาในในฮาร์ดดิส์คอมครูเนาะแล้วพอครูเปิดขึ้นมาจากฮาร์ดดิสปรากฏว่าไฟล์มันเล็กมาก แล้วพอครูขยายไฟล์นะครับก็ปรากฏว่าภาพมันเลอมากจนครูอ่านไม่ได้เลยครับดูไม่ออกเลยด้วยซ้ำครับว่าว่าอะไรนะครับก็ต้องกลับไปดู a c e b o o k ใหม่ซึ่งมันก็ยังพอจะเห็นบ้างลางๆอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นของทริสนุ่นคราวที่แล้วครูถึงขั้นต้องเดาเลยนะครับว่าน่าจะเป็นงานของทริสนุ่อะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวพอเรา คือคือครูแค่ยกตัวอย่างเทลิสโนุ์เพราะบังเอิญครูจําได้ไงเนาะแต่ว่าจริงๆมีๆอีกนะครับไม่ใช <ๆ S 2> ่แค่ของเทริสนุ์คนเดียวอ่ะคาราวนี้ดังนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวพอส่งงานตอนบ่ายเนี่ยให้พวกเราพริมพ์ฟอนต์ตัวใหญ่ๆเลยก็ได้นะครับแล้วก็เวลาเซฟครูไม่รู้จะต้องทำยังไงเหมือนกันเพราะครูก็ทาไม่ค่อยเป็นเนาะเราแต่พนัน่าจะทําเป็นเซฟแล้วให้ให,ให้ให้ความละเอียดของพิกเซลว่ะมันเยอะหน่อยนะครับถ้าบังเอิญถ้าครูต้องขยายเนี่ยมันจะได้ไม่มเบลอจนมองไม่ได้นะครับ อะตามนี้ดังนั้นของคนที่ไม่ได้ส่งงานคราวที่แล้วนะครับครูอนุญ,ญาตให้ส่งบ่ายนี้ได้นะครับอนุญ,ญาตให้ส่งบ่ายนี้ได้แต่ว่าครูจะหักคะแนนออกครึ่งหนึ่งนะครับเป็นการลงโทษนะครับแลวครูเชื่อว่าชิ้นต่อไปพวกเราไม่น่าจะไม่น่าจะขาดส่งงานกันแล้วนะครับรเพราะว่าง,งานที่ครูให้ทำแต่ละชิ้นเป็นงานที่ครูคิดว่าเอ่อเต็มที่เลยก็ไม่น่าจะเกิน ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะเสร็จได้นะครับย้ำนะอย่าลืมนะครับว่าตอนบ่ายมันคือเวลาเรียนนะครับซึ่งมันก็ควรจะเป็นเวลาที่เรานั่งทํางานนะครับไม่ใช่ไปเดินเที่ยวเล่นโตเต๋ออีกเรื่องหนึ่งนะครับผลตรวจของครูออกแล้วนะครับปลอดเชื้อนะครับไม่มีปัญหานะครับดังนั้นเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ตอนบ,บ่ายครูก็น่าจะเริ่มทยอยส่งหนังสือให้พวกเราได้นะครับส่วนใครที่นัดรับหนังสือในมอถ้าเราเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ประมาณสัก สักสิบโมงที่ตึกสวทอพอจะสะดวกไหมคนที่นัดรับหนังสือในมอะมีใครมั่งไม่รู้เนาะครูกล่าวว่าสักพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้สักสิบโมงเนาะที่ตึกสวทเนาะแต่อย่าอย่าสายนะครับอย่าสายนะเพราะว่าครูขี้เกียจนั่งแงวอยู่จนเที่ยงนะครับนั่งบนในบ้านไอ้บอ,อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยครูก็ครูครูก็ํคคกำคาญนะครับเดี๋ยวครูจะขับรถกลับบ้านสะอีกนะครับคือถ้าใครไม่ทันก็ตามมารับที่บ้านกูแล้วกันเนาะ อาจารย์คะ,คะพรุ่งนี้เช้าพวกหนูมีเรียนค่ะอ้าวเหรอแล้ววันไหนเดียตอนไหนเดียววันไหนตอนไหนสะดวกบ้างหรือจะเสาร์อาทิตย์เหรอคือครูห่วงว่าถ้าเสาร์อาทิตย์เราจะกลับบ้านไหมไงวันไหนบ้างวันไหนสะดวกไหมพรุ่งนี้วันพฤหัสเนาะวันศุกร์กับวันศุกร์มีเรียนไหมครับศุกร์มีค่ะมีค่ะแล้วที่มีนี่คือทั้งพฤหัสและศุกร์คือมีทั้งเช้าและบ่ายเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ เออเรียนนี่เรียนออนไลน์ใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะอ่าออนไ,อออนไลน์อ่าครั้นี้เราเรียนเสร็จตอนกี่โมงเรียนเสร็จตอนกี่โมงครับคือเป็น <Même S 1> ช่วงเย็นก็ได้เป็นช่วงเป็นช่วงเย็นก็ได้ถ้าฝนไม่ตกนะถ้าฝนไม่ตกย้ํานะครับถ้าฝนไม่ตกเส<อ>ร็จสี่โมงเย็นครับอาจารย์เสร็จสี่โมงเย็นงั้นถ้าเรานัดกันนัดกันพรุ่งนี้ตอนห้าโมงเย็นได้ไหม ได้ค่ะเนาะได้เนาะนัดกันพรุ่งนี้ตอนห้าโมงเย็นนะครับแล้วก็เออรรุพันธ์พรุ่งนี้นรุพันธ์โทรเตือนครูด้วยนะพอพอเรียนเสร็จนะครับสักสี่โมงครึ่งโทรเตือนครูด้วยเผื่อครูลืมไม่ใช่อะไรหรอกครูขี้ลืมไม่ไม่ได้พูดเล่นนะครับน,นาอนรรุพันธ์โทรเตือนครูด้วยนะครับสี่โมงครึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับโดยประมาณานะครับสี่โมงครึ่งโทรเตือนครูนะครับค่ะค่ะค่ะดังนั้น ถ้าใครที่ยังไม่ได้คือหนังสือเนะี่ยมันต้องมีแล้วมันต้องใช้ไงเนาะมันต้องมีแล้วมันต้องใช้นะครับดังน well, ั้นถ้าใครที่ยังไม่ได้จัดการหน้าค่าหนังสือเนี่ยก็ยังมีเวลาถึงถึงวันนี้นะครับจัดการให้เรียบร้อยนะครับคือหนังสือพอพอต่อเพเอ่อเพราะครูไปตรวจเชื้อแล้วครูไม่แน่ใจว่าครูเป็นไม่เป็นเห็นห่อเหอหนังสือแลวครูไม่กล้าแกะไม่กล้าจับเลยครูครูกลัวว่าถ้าบังเอิญมีเชื้ออยู่เดี๋ยวมันจะติดหนังสือไปเดี๋ยวพวกเราจะเดือดร้อนกันอีกอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็ไม่ประมาทไว้ะาแต ดังนั้นพอผลออกมาแล้วโอเคปลอดภัยดังนะั้นเดี๋ยวเดี๋ยวครูก็จะจัดก,การให้นะครับอ่าโอเคเราเข้าเรื่องมาเรียนหนังสือกันดีกว่านะครับวันนี้หัวข้อวันนี้จะเกี่ยวกับวิธีการอ่านงานนะครับอ่านงานเอกสารทางวิชาการทั้งหลายนะครับว่าเรามีข้อสังเกตยังไงลักษณะงานทางวิชาการมีอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทําตอนบ่ายเหมือนเดิมนะครับหัวข้อที่ต้องเรียนว,วันนี้นะครับเช่นความหมายของเอกสารทางวิชาการนะครับว่า แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าอันไหนคือเอกสารทางวิชาการบ้านนะครับ <c lusive> คือครูเชื่อว่าหลายๆชิน้นนะพวกเราดูก็รู้แหละว่านี่คืองานวิชาการนะครับแต่ว่าบางชิ้นพวกเราอาจจะไม่นึกว่าอ้าวแบบนี้นับเป็นเอกสารทางวิชาการได้ด้วยหรออะไรางี้นะครับอ่าแล้วเอกสารทางวิชาการมีกี่ประเภทนะครับแล้วทางในการอ่านเอกสารวิชาการแต่ละแบบเนี่ยเรามีเทคนิคการอ่านการสังเกตการดูยังไงอย่างนี้นะครับ ลักษณะของงานวิชาการที่ดีที่น่าเชื่อถือได้เป็นยังไงนะครับแล้วก็มีข้อพิจารณาในการอ่านนะครับหาเบื้องต้นก่อนนะครับเอกสารทางวิชาการคืออะไรนะครับมันก็คือพวกสื่อสิ่งพิมพ์อะไรทั้งหลายนะครับที่ให้ให้พวกความรู้นะครับการแสดงความคิดเห็นหรือการเล่าหรือบอกประสบการณ์ที่มีหลักฐานดูแล้วน่าเชื่อถือนะครับซึ่ง เราอาจจะหมายรวมไปถึงพวกงานที่ได้มาจากการศึกษาค้นควา้าการคิดค้นการสร้างสารรการวิเคราะห์หรือการสังเคราะห์ก็ได้นะครับคำว่าวิเคราะห์เนี่ยคือการย่อยลงไปให้เล็กลงเนาะวิเคราะห์นะครับคือการย่อยลงไปให้เล็กลงเช่นสมมุติถ้าเป็นงานด้านพวกงานวรณคดีเนี่ยก็อาจจะหมายถึงการพินิจพิจารณาให้ละเอียดลึกซึ้งกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะครับส่วนการสังเคราะห์เนี่ยหมายถึง การเอาความรู้หลายๆอย่างที่เรามีอยู่นะครับมาประสมประเสริรวมกันครับแล้วก็ประมวลออกมาจนได้ความรู้หรือความคิดอันใหม่ตกผลึกขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนี้นะครับนี่เรียกว่าการสังเคราะห์นะครับถ้าที่ง่ายๆเนี่ยอย่างเช่นสมมุติว่าเราเป็นตำรวจนะครับแล้วเราจะต้องสืบคดีเราก็ไปหาพยานมาได้สักสิบคนแล้วเราก็ถามข้อมูลจากพยานแต่ละคนแต่ละคนพยานบางคนอาจจะ จำอันนี้ได้ส่วนดีคนอาจจะจําอันนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับคือในสิบคนอาจจะจําไปได้ข้อมูลแตกต่างกันนะครับอะไรที่คนนี้จําได้คนโน้นจําไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คนโน้อนอาจจะจําอีกสิ่งหนึ่งได้ก็ได้นะเราก็เอาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนี่ครับมาผสมผสมรวมกันแล้วก็สังเคราะห์เป็นข้อสรุปแบบนี้แหละครับคือการสังเคราะห์นะครับไม่ขยับเด่ยนะแป๊บหนึ่งนะเกิดอะไรขึ้น อ่าโอเคการนี้เจตนาของการอ่านงานทางวิชาการเนี่ยหรือว่าการเขียนงานทางวิชาการเนี่ยคือต้องการให้ผู้อ่านหรือคนที่ศึกษาเนี่ยสามารถเอาความรู้ความคิดความเห็นทั้งหลายเหล่านั้นนะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตได้หรือเอาไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่ก็อาจจะเอาไปศึกษาแล้วก็ต่อยอดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองหรือว่าพัฒนางานที่เรากําลังทําอยู่นะครับ อ่าต่อมาถ้าถามว่าแล้วงานประเภทไหนบ้างที่เรียกว่าง,งานเอกสารทางวิชาการนะครับอ่าอย่างตำรานี่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าตำราคืออะไรเนาะแต่นั้นอันนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับอ่าถ้าถามว่าแล้วตำรากับหนังสือเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับถ้าโดยนิยามของกระทรวงกระทรวงอุดมศึกษาตอนนี้นะครับเขาก็นิยามว่าตำราเนี่ยเวลาเขียนขึ้นมาเนี่ยจะต้องเขียนสอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชาทั้งหมดครับ ก็คือคำอธิบายรายวิชาพูดถึงประเด็นไหนบ้างตำราเรียนของของวิชานั้นก็ต้องพูดถึงทุกเรื่องตรงตามสังเขปรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแต่ถ้าเป็นหนังสือเรียนล่ะหนังสือเรียนเนี่ยตรงแค่บางส่วนก็พอหรือดึงแค่บางส่วนบางหัวข้อของสังเขปรายวิชาก็ได้ครับมาเขียนอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นอันนี้เป็นคํานิยามเนาะว่าตํารากับหนังสือเรียนต่างกันอย่างไรนะครับอ่ะแล้วก็มีพวก หนังสือเสริมประสบก,การณ์นะครับซึ่งเราอาจจะเจอตอนสมัยเรียนเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะครับตอนปฐมตอนมัธยมนะครับพวกนี้ก็จะมีอยู่นะครับหนังสือแบบฝึกหัดก็ได้ครับนิกเรี่ก็เป็นหนังสือทางวิชาเอกสารทางวิชาการได้นะครับเห็นไหมที่ครูบอกเลยว่าบางทีบางอย่างเราเห็นแล้วเราอาจจะนึกงงในใจว่าอ้าวแบบนี้เรียกว่าเอกสารทางวิชาการด้วยเหรอนะครับรายงานการศึกษาค้นคว้านะครับอย่างเช่นสมมุติว่าครูไปทํารายงานเกี่ยวกับ ชีวิตวิถีชุมชนคลองหกอะไรเงี้ยนะครับแล้วครูก็เอามาเอามาเผยแพร่ผู้คนได้ทราบนะครับว่าที่ครูศึกษามาได้ความว่าอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานการศึกษาคนา้นคว้าเนาะเป็นเอกสารทางวิชาการเหมือนกันนะครับรายงานการวิเคราะห์อย่างเช่นสมมติว่าครูเป็นนักวิเคราะห์ผลค่าน้ําค่า PH ของน้ําอะไรประมาณอย่างนี้นะครับที่มันวิ่งอยู่หน้าอตรงหน้ามอเราอตรงตลาดเรียนทองตรงป้ายรถเมล์538อะไรางี้นะครับเพื่อเอา รายงานการวิเคราะห์น้ำเนี่ยมาเผยแพร่นะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารทางวิชาการด้วยนะครับรายงานการวิจัยเช่นครูทาวิจัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันแล้วแต่เนาะเอามาเผยแพร่นี่ก็เป็นเอกสารทางวิาาวางาาว faith, ชา,วกกา,า,วาการนะครับบทเรียนสําเร็จรูปอ่าพวกเราเรียนคร,รุศาสตร์นะครับพวกเรารู้จักไว้บ้างก็ดีนะครับบทเรียนสําเร็จรูปเนี่ยคือเอกสารที่เอามาใช้สอนแทนครูได้ สมมตินะครูยกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับเพราะครูก็เคยทำบทเรียนสําเร็จรูปอยู่วิชาหนึ่งออตอนนั้นเนี่ยครูทำบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องประโยคครับประโยคในภาษาไทยแต่นั้นเนี่ยในบทเรียนสําเร็จรูปเนี่ยมันก็จะมีทั้งเนื้อหาแล้วก็มีทั้งแบบฝึกหัดแล้วก็มีทั้งคำตอบอยู่ในตัวเ็จสับครับเราก็จะตีเป็นกรอบ สี่เหลี่ยมคล้ายๆกับเป็นกรอบตาราง Excel ครับลงไปในในในวินโดว์ในเอกสารวอตทนี่แหละเนาะแต่ว่ามันมันเป็นตารางแบบนั้นนะครับแล้วก็เขียนไปกรอบที่หนึ่งอย่างเช่นกรอบที่หนึ่งครูเขียนว่าเราได้รู้กันเราได้เรียนกันมาแล้วว่าประโยคประกรอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงอันนี้คือให้ความรู้นันในกรอบที่หนึ่งแล้วพอกรอบที่สองอะเราก็ย้ำความรู้เมื่อกี้ไงดังนั้นหากประโยคว่า ฉันสวยถ้าฉันเป็นภาพประธานสวยก็จะเป็นจุดๆๆๆๆๆๆๆ่าคนคนอ่านก็จะเดาได้แล้วว่าอ๋อสวยก็เป็นภาพแสดงไงอ่าก็ตอบไปว่าภาพแสดงนะครับแล้วนปะระกอบที่สามเราก็เขียนว่าถูกต้องแล้วถ้าคําว่าฉันเป็นภาคประธานคําว่าสวยก็เป็นภาพแสดงอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเนาะนี่คือลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูปครับแล้วเราก็ ถามตอบถามตอบถามตอบอย่างเงี้ยครับไปจนไปจนจบเนื้อหาที่เราต้องการนะครับดังนั้นพวกเราที่เรียนครุตศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวเวลาพวกเราจะต้องไปสอนหนังสือนะครับเราก็ใช้อันนี้ได้เอ๊ะของพวกเรานี่คือวิชาครูเนาะพวกเราคือหลักสูตรครูเนาะเพราะมันจะมีหลักสูตรครูกับหลักสูตรไม่ครูด,ด้วยของครุศาสตร์พวกเรากองหลักสูตรครูเล็กครูจะไม่ผิดอ่าแล้วก็มีพวกชุดการสอนชุดการเรียนนะครับงานแปลเห็นไหมงานแปลขนาดแปลนิยายนะครับ อย่างเช่นเออถ้าเขาต้องการจะอย่างอาจารย์ในมหาลัยนะครับหลายคนเนี่ยที่เขาจะขอผลงานทางวิชาการเป็นผอสอรอสสอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็เอางานแปลย,ยื่นขอได้ด้วยนะอย่างเช่นการแปลนิยายนี่เงี้ยครูก็เคยเห็นนะครับอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็ของมออื่นนะไม่ใช่มอเรานะเขาก็เอานิยายที่เขาซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็แปลครับยื่นเป็นผลงานทางวิชาการครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันแม้จะเป็นนิยายก็ตามนะบทความวิชาการอน,นี้ชัดเจนครับเป็นอยู่แล้วนะครับ สารคดีเชิงวิชาการสารคดีคราวที่แล้วครูพูดถึงไปนหน่อยอนึงแนเนาะว่าสารคดีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ให้ความรู้นั่นแหละเพียงแต่ว่าวิธีการเขียนเนี่ยการใช้ภาษามันจะทําให้ดูง่ายลงนะครับเข้าถึงได้มากขึ้นภาษาดูไม่หนักหน่วงมากดูซอฟๆสบายๆเหมือนเล่าให้ฟังกันในห้องเรียนอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะครับนี่คือลักษณะของการเขียนสารคดีนะครับเอกสารประกอบการสอนนะครับ แล้วก็คู่มือครูนะครับอ่ประมาณนี้เป็นต้นนะครับนี่เรียกว่าเป็นเอกสารทางวิชาการนะครับพวกเราจําหน้านี้ให้ดีนะครับจําหน้านี้ให้ดีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวงานที่ครูจะให้พวกเราทําตอนบ่ายเนี่ยครูจะให้พวกเราเลือกงานจากสิ่งต่อไปนี้นี่แหละนะครับมาตอบคําถามแล้วก็ส่งครูนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนท้ายนะครับว่าครูให้ทําอะไรบ้างแต่หน้านี้จําให้ดีนะครับ แล้วใช้แนวการอ่านแบบไหนนะครับอ,อ,อันนี้ครูแบ่งเป็น3แบบหลักๆเนาะ,ะแบบที่1ก่อนถ้าเป็นการอ่านหนังสือพวกหนังสือวิชาการจริงๆนะครับเบื้องต้นเลยเราจะต้องเซอร์เวยก่อนครับสำรวจก่อนคําว่าสำรวจไม่ได้แปลว่าเปิดดูปกหน้าปกหลังนะครับแต่ว่าคําว่าสำรวจนี่คือการดูพวกสารบัญคํานําก่อนซิว่าสารบัญคานาเขาพูดว่ายังไงเขาแนะนําไว้ไหมคือหนังสือบางเล่มเนี่ยตรงหน้าคํานำเนี่ยเขาก็แนะนำเอาไว้ด้วยนะครับว่า หนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่มีื้นความรู้ระดับไหนหรือเหมาะกับใครเหมาะกับผู้สนใจอะไรอะไรต่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าที่สารบัญเนี่ยมันมีหัวข้อ,ขอครอบคลุมประเด็นที่เราอยากรู้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับนี่เรียกว่าก,การสํารวจนะครับแล้วก็ลองอ่านเนื้อหา กวาดไปคร่าวๆดูก่อนนะครับเราจะได้ตั้งใจและก็ตั้งสติถูกนะครับว่าพอเราเปิดไปเราจะเราจะต้องเจอเนื้อหาแนวไหนนะครับถ้าครูพูดเร็วไปบอกนะครับเพราะว่าครูชินกับการพูดเร็วเนาะถ้าครูพูดเร็วไปฟังไม่ทันอย่าลืมนะครับบอกครูด้วยนะครับอ่าคราวนี้อย่างที่ครูเคยพูดไปเหมือนกันนะครับพอเราสํารวจแล้วนะครับเราก็ลองตั้งคําถามนะครับว่าคําว่าตั้งคําถามก็คือการที่เรา มาคิดว่าเราอยากรู้อะไรเมื่อเราอ่านหนังสือเล่มนี้เสร็จแล้วนี่แหละครับเนาะเมื่อเราตั้งไว้แล้วว่าเราอยากรู้อะไรเนี่ยเพรอาอ่านแล้วก็เจอจุดที่เราตั้งคําถามว่าเนี่ยมันก็จะเป็นจุดให้เราสะดุดหยุดกึกไงแล้วก็อ๋อนี่ไงที่เราหาอยู่เจอแล้วอะไรทนนั้มนี้เป็นต้นนะครับเราจะได้จําง่ายขึ้นนะครับส่วนคนที่อ่านโดยที่ไม่ตั้งคําถามเลยเนี่ยเรามากักจะ ไม่มีเป้าประสงค์ในการอา่านอ่ะพอไม่มีเป้าประสงค์ในการอ่านปุ๊บเราจะรู้สึกเรื่อยๆเฉยๆเราจะรู้สึกกังงงานไปก็งั้นๆั่นอะไรเงี้นะครับถ้าครูทีบง่ายๆนะครับเทียบกับการที่เราไปจีบคนที่เราชอบเงี้ยในเมื่อเรามีเป้าประสงค์แล้วว่าการพูดคุยครั้งนี้เราจะต้องสามารถพูดคุยแล้วเขายอมไปกินข้าวกับเราพูดคุยแล้วเขาจะต้องยอมไปกินขนมกับเราอะไรเงี้ยนะครับเรียกว่ามีเป้าหมายเนาะกคล้ายๆกับการตั้งคําถามในการอ่านหนังสือนะครับ แต่ถ้าเราไม่มีเป้าหมายเลยเราก็แค่เดินไปแล้วก็สวัสดีเธอแล้วก็เดินจากกันไปครับก็ไม่มีเป้าหมายอะไรท้งสิ้นครับเราก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเนาะคล้ายๆกันนะครับโค้ที่ให้เข้าใจง่ายๆนะครับต่อมาพอเราตั้งคําถามเสร็จแล้วเราก็ลงมืออ่านนะครับแล้วพอเราลงมืออ่านเนี่ยถ้าเรายังไม่แน่ใจหรือยังไม่เข้าใจดีนะครับคําว่าทบทวนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องรอจนจบเล่มลรวทบทวนก็ได้นะครับ อย่างบางย่อหน้าเนี่ยถ้าเราอ่านย่อหน้านี้แล้วไม่เข้าใจอาจจะไม่เข้าใจว่าเนื้อหามันยากหร,ยงงยรหรืออาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าภาษาฟังดูยากหรือเขียนแล้วดูงงอะไรอย่างนี้นะครับหรืออาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าตอนที่เราอ่านย่อหน้านี้เนี่ยเพอเออประเอญใจเราสมาธิเรา,าะวักแวกเราคิดถึงเรื่องอื่นพอดีอย่างเช่นคิดเพื่พอนเราเมื่อไหร่จะโทรมาสักทีว่า,น,น,านั่งรอตั้งนานแล้วไม่โทรมาสักที่แหน่เห็นไหมสมาธิเผลอหลุดไปนะครับแบบเนี้ยเราก็ไม่ต้องรอให้จบเล่มหรอก เนาะย่อหน้าไหนไม่มีสมาธิย่อหน้าไหนไม่แน่ใจย่อหน้าไหนไม่เข้าใจอ่านย่อหน้านั้นทวนได้ซ้าได้เลยนะครับไม่ต้องรอจนจบเล่มนะครับอ่านแล้วทําความเข้าใจค่อยๆทความเข้าใจครับไม่ต้องเสียดเราเน้นว่าให้เราเข้าใจเป็นหลักนะครับอ่าการนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองวิเคราะห์คําว่าวิเคราะห์ก็คือการแยกแยะนะครับอย่างน้อยที่สุดที่ครูบอกไปแล้วนะครับให้เราแยกแยะดูว่าอะไรคือ ข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็อะไรที่เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนนะครับเบื้งต้นเลยให้เราแยกแยะอย่างนี้ก่อนนะครับหรือไม่เราก็อาจจะลองลองวิเคราะห์ดูว่าสารที่เขาเขียนมาเอ๊ะมันด,ดูน่าเชื่อถือหรือเปล่าวะเฮ้ยจริงเหรอมันมันใช่จริงไหมอ่ะพอเราตั้งคําถามตั้งข้อสงสัยแบบนี้ปุ๊บนะครับเราจะได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับว่า สิ่งที่เขาพูดมามันถูกไหมหรือเราอาจจะลองหาว่ามีอะไรมายืนยันคําพูดของเขาไหมอะไรทํานองนี้เป็นต้นนะครับต่อมาถ้าเป็นการอ่านบทความบ้างนะครับเบื้องต้นเลยเราก็ลองอ่านพวกสาระสังเขปก่อนสาระสังเกตเนี่ยบางทีเขาก็ใช้คําว่าบทคัดย่อนะครับจะอยู่ตอนต้นของพวกพวกบทความวิชาการอาจจะมีนะครับครูไม่แน่ใจว่าพวกเราเคยอ่านหรือเคยเจอบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่า ถ้าเป็นบ,บทความวิชาการเนี่ยตอนต้นของบทความเลยจะเป็นบ,บทคัดยอ่อความยาวประมาณสัก4บรรทัด5บรรทัดนะครับแล้วแต่แล้วแต่เขาจัดเซตจ,จัดหน้านะครับเนาะโดยประมาณเราก็ลองอ่านสาระสังเกตดูบทคัดยอ่อเขาดูก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลองอ่านเนื้อหาคร่าวๆเนาะลองดูแค่คร่าวๆก่อนนะครับขั้นตอนที่2เนาะคือการแค่คร่าวๆก่อนแล้วพอครั้งที่3เนี่ยก็อ่านแบบละเอียดละเอียดแบบเป็นจริงเป็นจังอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วเราก็ลองไปดูตอนท้ายครับตอนคำว่าตอนท้ายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแบบฟอร์มของแต่ละที่เนาะบางที่เนี่ยคำว่าตอนท้ายก็คือด้านล่างสุดของหน้าเลยครับที่ก็จะทาเป็นเชิงอัดนะครับหรือไม่เนี่ยบางที่ก็เอาไว้ท้ายบทความเลยนะครับเราก็ลองไปไปดูที่พวกรายการอ้างอิงดูด้วยนะครับว่ารายการอ้างอิงค่านมาหน้าเชื่อถือไหมหรือบางที่เราก็อาจจะลองทวนสอบก็ได้ครับว่า ที่เขาเขียนอ้างอิงมาเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมครูเคยเจอเหมือนกันนะครับงานบางงานเนี่ยเขียนอ้างอิงมาอุ้ยดูดีดูดน่าเชื่อถือมากนะครับแล้วก็เผเอิญเผเอิญว่าครูก็มีหนังสือเล่มนั้นอยู่จริงๆนะครับครูก็ลองเปิดดูพอครั้งที่พิมพ์ไม่ตรงกันครูก็เริ่มงงๆเลยเอ๊ะทาไมพอสอเหมือนกันแต่ทาไมครั้งที่พิมพ์ไม่ตรงกันอ่ะเอาวะบังเอิญเขาอาจจะลงลงครั้งที่พิมพ์ผิดอะไรอย่างนี้ทำมองนี้เป็นต้นนะครับ แล้วครูก็ลองเปิดไปหน้านั้นนะครับที่เขาอ้างนะครับพอเปิดไปดูหน้านั้นนี่เขาอ้างนี่เขาบอกว่าเนี่ยข้อความนี้มาจากหน้านี้นะปรากฏไม่มีไม่มีเลยครับเขาเมคเองหมดเลยครับเขาเขียนแล้วเขาก็มาเมคเองคราวนี้พอมาเมคเองปุ๊บบางคนที่ไม่รู้เรื่องนะครับหรือไม่ได้มาทวนสอบย้อนหลังดูเนี่ยก็จะเข้าใจผิดว่าเขาอ้างอิงมาจริงๆอย่างถูกต้อง ก็จะเชื่อว่าเขานั้ไม่ได้มั่วทั้งๆท,งทีงจริงๆแล้วเขามั่วเองครับแบบนี้ก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีดังนั้นเราลองสํารวจวกันน้างอิงแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับลองทวนสอบทวนย้ําดูก็ดีนะครับว่าเขาไม่ได้มั่วนะอะไรตรอหนนี้นะครับอ่านแล้วถ้าเป็นการอ่านพวกเออเออโ,อโอทษทีอันนี้ครูเขียนซ้ําไม่ใช่อ,อันขวาสุดนี่ไม่ใช่บทความนะครับเอ้าไม่ขยับอีกเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะตกใจเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมันสไลด์ไม่ยอมขยับอีกแล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับน,นีจะต้องเป็นพวกการอ่านงานตีพิมพ์นะครับเดี๋ยวอ่าโอเครานนี้ถ้าเป็นพวกงานตีพิมพ์ทั่วๆไปนะครับ เบื้องต้นเราก็สํารวจหนังสือเนาะสำรวจหนังสือ,ก,สอก,ก็คล้ายๆกันกับตอนอ่านหนังสือวิชาการนะครับเฮ้ยตอนนี้สไลด์ยังยังขึ้นหน้าจออยู่ใช่ไหมเพืนค,ครับอ่าโอเคโอเคอ่าต่อมานะครับเราก็ลองใช้วิธีการเดียวกันกับพวกหนังสือวิชาการนะครับก็คือลองไปดูที่คํานํากับสารบัญเนาะอย่างเช่นสมมุติว่าพวกเราสาขาอะไรนะคอมปะคูลืมนะโทษทีอุสาการเนาะอ้าวโทษทีโทษทีอ,อ่าอ,อย่างเช่น พวกเราอุตสาหาการอุตสาหาการจะเรียนกับพวกงานสารพัดทุกอย่างในโรงงานใช่ไหมอ่ะเช่นติ้งต่างว่าเราต้องการจะหาความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเรื่องการเชื่อมนะครับว่าการเชื่อมมีกี่วิธีมีกี่แบบมีกี่แนวอะไรประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วพอเราเดินไปในร้านหนังสือเนี่ยติ้งต่างก็ไปร้านหนังสือเนาะปร้าน C ีเอนี่ยปรากฏว่าเอ้ยมีหนังสือที่เกี่ยวกับการเชื่อมโลหะอยู่ตั้งสี่ห้าเล่มเน่ แล้วเราจะซื้อเล่มไหนดีละ่ะเรามีตังซื้อได้เล่มเดียวนะครับอ่เบื้องต้นเลยเราก็อาจจะไปดูที่คํานําก่อนก็ได้ครับเพราะคํานําจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนระดับแอดวานฝีมือแค่ไหนหรือระดับเบรกิเนอร์อะไรประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเรามองว่าเล่มนี้แหละเหมาะกับเราแล้วนะครับต้องเปิดคัดเอดวานเท่าน,นั้นนะครับที่เหมาะกับเราเพราะว่าเราเรียนมาแล้วตั้งแต่ปวชออะไรทํานองนี้นะครับเราก็ลองดูที่สารบัญต่อครับว่าตรงสารบัญเนี่ยหนังสือเล่มเนี้ย มันมีเนื้อหาครบประเด็นตามที่เราต้องการไหมถ้าอ้าวเล่มนี้ไม่ครบอ่ะอีกเล่มหนึง่งอ้าวอีกเล่มหนึ่งครบนี่นะอ่ะเราเอาเล่มที่ดีสุดเหมาะสุดสำหรับเรานะครับประมาณนี้เป็นต้นนะครับอ่ะแล้วเราก็ไปอ่านรายละเอียดในหนังสือเล่มนั้นนะครับแล้วก็ไปสํารวจพวกบรรณน,นุกรมหรือรายการอ้างอิงท้ายเล่มท้ายบทเหมือนเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับตรงการอ่านบทความนะครับแล้วก็หนังสือบางเล่มนะครับตอนท้ายเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า ดัชนีนะครับดับชนีมันดูไม่เหมือนกันนะครับกับสารบัญเพราะว่าสารบัญเนี่ยมันอยู่ตอนต้นของเล่มใช่ไหมครับสารบัญนเนี่ยมันจะบอกว่าหัวข้อนี้อยู่หน้านี้หัวข้อนี้อยู่หน้านี้แล้วเขาก็เรียงไปเลยครับเรียงตั้งแต่หน้าแรกันหน้าสุดท้ายนั่นคือสารบัญน,นะครับแต่ถ้าดัชนีครับดับชนีเนี่ยมันจะบอกว่าหัวข้อนี้อยู่หน้าไหนบ้างจำให้ดีนะ ดัชน sure ีเน uh ี่ยมันจะบอกว่าหัวข้อน oh, uh ja. mm um uh uh ี้อย evet uh ู่หน้าไหนบ้างเช่นสมมุติว่าเราเปิดไปตรงดัชนีเนี่ยแล้วเราหาเฉพาะการเชื่อมพลาสติกครับเราไม่ดูการเชื่อมโลหะเราจะดูเฉพาะการเชื่อมพลาสติกครับพอเปิดไปหน้าดัชนีเนี่ยดัชนีมันจะบอกว่าหัวข้อที่เกี่ยวกับการเชื่อมพลาสติกอ่ะมันอยู่ในหน้าไหนบ้างขอหนังสือเล่มนี้วิธีการเขียนนะครับสมมติเขาจะเขียนว่า การเชื่อมพลาสติก79 86 108ประมาณนี้เป็นต้นครับนั่นแสดงว่ามันจะอยู่ที่หน้า79ก็มีหน้า86ก็มีเหมือนกันและก็นั่น108ก็มีเหมือนกันอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการใช้ดัดชนีนะครับดับชนีส่วนมากจะอยู่ท้ายเล่มหรือไม่ก็ท้ายชุดก่อนหนังสือเล่มก่อนหนังสือชุดนั้นถ้าเป็นหนังสือชุดชดเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะ แล้วเราจะมีข้อสังเกตมีวิธีการดูยังไงแหะว่าหนังสือวิชาการอันไหนนะ่ะมันดีหรือมันไม่ดีนะครับอาตอนแรกเลยเราดูที่เนื้อหาก่อนนะครับว่าเนื้อหาของเขาว่าดีไหมอย่างเช่นเขียนแล้วอ่านรู้เรื่องไหมสมมุติว่าสมมตุติเอ่อไอหนังสือหนังสือเนี่ยครับที่เราจะต้องได้รับเนี่ยที่ครูจะต้องส่งให้พวกเราเนี่ยครับหนังสือการอ่านและการเขียนทางวิชาการเนี่ย อ๋อชื่อหนังสือเนี่ยมันใช้คําว่าทางวิชาการเนาะเพราะตอนอาจารย์เขาเขียนเนี่ยเขาเขียนตามตามชื่อวิชาตอนหลักสูตรเก่าซึ่งตอนนั้นมันใช้คําว่าทางวิชาการนะครับแต่ของพวกเราเนี่ยเรียนโดยใช้หลักสูตรใหม่ซึ่งเปลี่ยนคำว่าเชิงวิชาการเนาะดังนั้นเดี๋ยวพอได้หนังสือไปจะได้ไม่ต้องงงนะครับพอเราได้หนังสือไปเราก็ลองดูซิว่าหนังสือเล่มนี้เนื้อหาดีไหมคุณภาพดีไหมเนื้อหาดีไหมคุณภาพดีไหมหมายถึงว่าเขาเขียนแล้วเราอ่านเข้าใจง่ายไหม พอเราอ่านเสร็จปุ๊บอะเราสามารถเอามาใช้จริงได้ไหมเอาง่ายว่าสอนเราหนังสือสอนเราเนาะพอเราอ่านปุ๊บเราทําเป็นไหมตามที่หนังสือเขาสอนมาอะไรประมาณานี้เป็นต้นนะครับถ้าเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่เราต้องการอ่านง่ายดูง่ายเข้าใจง่ายพออ่านแล้วเออเข้าใจเว้ยแล้วเราก็เอาไปใช้ทําเป็นเอาไปศึกษาต่อเป็นเอาไปเขียนงานของเราต่อเป็นแบบนี้นะครับนี่เรียกว่าเป็นงานที่เนื้อหาดีคุณภ,ภาพดีนะครับ <c oughs> การอ้างอิงของหนังสือถูกต้องไหมนะครับซึ่งครูว่าหนังสือเล่มนี้อาจารย์เขาอ้าง,งอิงมาถูกแหละนะครับไม่ไม่น่าจะผิดพลาดอะไรนะครับครูว่านะอย่าเพิ่งเชื่อนะครูว่านะครูอาจจะพูดผิดก็ได้นะ่าต่อมานะครับสาระเนื้อหาเนี่ยเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายไหมอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นการอ่านการเขียนผูชาการนะครับกลุ่มเป้าหมายก็คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับพอพวกเราอ่านดูปุ๊บเรารู้สึกว่าเขาเขียนเหมาะกับความเป็น คนอ่านปริญญาตรีไหมไม่ใช่พออย่างหนังสือบางเล่มครับพอเราอ่านไปในท่สุดก็เฮ้ยหนังสือแบบนี้เนื้อหาแบบนี้เนี่ยเอาไปให้เด็กประถมอ่านดีกว่าไหมนะครับเนาะแบบนี้ได้ก็ไม่เหมาะแล้วนะครับหรือหนังสือบางเล่มเขียนมาพอเราอ่านปุ๊บเรารู้สึกเลยว่าโอ้โหเขียนขนาดนี้ ให้ด็อกเตอร์อ่านด็อกเตอร์อยังงงเลยอะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นเนาะถ้าเป็นแบบนั้นนั่นแสดงว่าเนื้อหาสาระความยากง่ายไม่เหมาะกันเลยครบับกับกลุ่มเป้าหมายนะครับซึ่งครูว่าหนังสือเล่มน,นี้ก็น่าจะเหมาะอยู่นะครับต่อมานะครับการเรียบเรียงเรียบเรียงอย่ะเป็นระบบไหมเป็นหัวข้อที่ชัดเจนไหมหรืออา่านลูกไม่งงใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่พอาาอ่านไปอ้า ตรงนี้ก็มีตรงโน้นก็มีมีอยู่2ที่แต่พูดเป็นคนละอย่างกันแบบนี้เรียกว่างงเลยนะครับนาะเรียกว่าเรียบเรียงไม่เป็นระบบนะครับแล้วก็พอเราอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตเราได้ไหมนะครับดังนั้นสมมติว่าเป็นพวกวารสารเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการ,กรเกษตรทั้งหลายนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนตอนมันยังตอนยังเป็นยุคเฟื่องฟูของหนังสือนะครับตอนที่โลกอินเทอร์เน็ตยังไม่พัฒนามากนะครับ มันก็จะมีพวกวารสารที่เกี่ยวกับการทําเกษตรนอย่างเช่นเกษตรชาวบ้านอะถ้าครูจําหัวหนังสือไม่ผิดนะเนาะหนังสือเกษตรชาวบ้านเนี่ยถ้าจะมองในแง่ว่าเป็นหนังสือวิชาการได้ไหมครูว่าก็มองได้นะเพราะมันให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรครับเขาจะเขียนค่อนข้างละเอียดเลยนะอย่างเช่นสมมุติว่า ถ้าจะทำนากุ้งต้องผสมอะไรเท่าไหร่ลงไปในนั้นเพื่อฆ่าเชื้อใช้ต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่สัดส่วนเท่าไหร่ใช้ฆ่าอะไรมาวัดอุปกรณ์ซื้อที่ไหนอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยพวกชาวไร่ชาวนาชาวสวนเขาก็จะชอบซื้อมาอ่านกันนะครับเพราะว่ามันเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเขาได้นะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นงานวิชาการที่ดีนะครับอ่าต่อมานะครับแล้วพอเราจะอ่านงานวิชาการเราควรจะพิจารณาประเด็นไหนบ้างนะครับ อย่างแรกเลยเนี่ยเราควรจะเลือกวิธีการอา่านให้เหมาะสมกับประเภทของสารด้วยนะครับวิธีการอ่านคืออะไรข่าวที่แล้วครูพูดไปแล้วเนาะลองไปดูย้อนในคลิปได้นะครับที่ครูบอกว่าจะมีพวก skimming reading scanning reading intensive reading อะไรประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วครูก็เคยบอกไปแล้วว่าเวลาเราอ่านพวกงานวิชาการอ่านอะไรแบบนี้นะครับในตอนแรกเนี่ยเราอ่านแบบ survey surveying นะครับก็คืออ่านสำรวจดูก่อน สำรวจดูก่อนว่าในหนังสือเรื่องนี้เขาพูดถึงประมาณไหนครูใช้ข้อประมาณไหนนะนั่นแปลว่าเรายังไม่ได้อ่านละเอียดนะครับเนาะดูก่อนว่าหนังสือนี้พูดถึงประมาณไหนนะครับพอเราเห็นแล้วว่าอ๋อหนังสือนี้พูดถึงประมาณไหนประมาณไหนนะครับเราค่อยใช้ขั้นตอนที่2คือ intensive reading นะครับอันนี้คืออ่านอย่างเป็นจริงเป็นจังละนะครับอ่านอย่างมีสมาธิมีสติแล้วนะครับแล้วพอเราต้องการทวนซ้ำอย่างเช่นเราต้องการอ่านทบทวนหรือว่า เราต้องการจะอ่านทบทวนก่อนเข้าห้องสอบอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ใช้เป็น skimming reading นะครับการอ่านข้ามช็อตนะครับก็คือการดูเฉพาะส่วนสําคัญสาค,คัญอาจจะเป็นบังเอิญเป็นจุดที่เราทํำไฮไลท์ไว้หรืออะไรทำนองนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือการใช้วิธีการอ่านที่เหมาะสมนะครับแปบ๊บนะโอเคครูคิดว่าไปสนีไมไหน้าบ้านครูอ่าต่อมานะครับ เราก็มาดูส่วนประกอบของเอกสารที่เราจะอ่านนะครับคาว่าส่วนประกอบเนี่ยอย่างเช่นพวกคำำํานาพวกสารบัญพวกดัดชนีอะไรอย่างนี้นะครับรวมไปถึงพิมพ์พลักษ์ด้วยพิมพ์พลักษ์พิมพ์พัพลักษก็คือนะคําว่าพิมพ์เนาะพิมพ์ทายปิ้งนี่แหละครับคำว่าพิมพ์พอานการันเนาะนะแต่ว่าพิมพ์พลักษเนี่ยตรงคาว่าพิมพ์ให้ตัดการันทิ้งไปนะครับแล้วก็ลักก็คือลักษณะนะครับลอลิงกนาากาศกอไก่สอฤษีนอนเนียนการันนะครับพิมพ์พลักษ์ พิมพ์พัลลักษ์เนี่ยก็คือตรงมันจะอยู่ตรงต้นต้นๆน,น,นะครับจากปกหนังสือเปิดมาหน้าหนึ่งหรือสองหน้าเต็มที่ครับมันก็จะมีบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือเอาง่ายๆเขาใช้คาว่าข้อมูลทางบรรณาน,นุกรมอ่ะเนาะหนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่พิมพ์ที่จังหวัดอะไรสํานักพิมพ์หรือโรองพิมพ์ไหนเป็นผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ พิมพ์พศเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือพิมพ์พันลักนะครับซึ่งเราควรจะรู้จักสังเกตด้วยนะครับหนังสือเล่มใหม่กับหนังสือเล่มเก่าพิมพ์ครั้งที่เก่ากับครั้งที่ใหม่ควรจะเลือกอ่านพิมพ์ครั้งที่หลังสุดนะครับเพราะว่านั่นแสดงว่าเขาปรับปรุงเนื้อหามาแล้วนะครับ้าต่อมาถ้าเป็นหนังสือเราเองนะครับถ้าเป็นหนังสือเราเองเนี่ย เราก็สามารถทําเครื่องหมายทําสัญ,ญลักษณ์ขีเส้นได้ทําไฮไลท์ไว้ได้นะครับอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นหนังสือห้องสมุดนะครับครูแนะนําว่าอย่าทํานะครับเพราะว่าหนังสือห้องสมุดเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินที่ทุกคนใช้ร่วมกันนะครับมันเป็นของเราด้วยส่วนหนึ่งก็จริงแต่มันก็เป็นของคนอื่นเขาด้วยนะครับเป็นทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกันมันก็คล้ายๆกับถนนถนนทางหลวงสาธารณะนี่นะครับเนาะเรามีสิทธิ์ใช้เพราะเราก็เป็นเจ้าของเหมือนกันแต่ว่าคนอื่นก็เป็นเจ้าของด้วยนะ นะครับตอนนั้นเราไม่ควรจะไปทําอะไรไม่ดีไม่เรียบร้อยนะครับไม่ควรจะไปขีดไปเขียนอะไรในหนังสือไม่ควรจะไปเที่ยวเอาสีไปพ่นป้ายจราจรอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าเวลาขีดหรือทำเครื่องหมายในหนังสือของเรานะของส่วนตัวเรานะครับคราวที่แล้วครูพูดไปหน่อยหนึ่งแล้วว่าครูเคยเจอว่านักศึกษาเนี่ยเอาปากกาไฮไลท์มามาขีด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 ไฮไลท์แต่ปรากฏว่าขีดลากทุกตัวที่สายตาตัวเองกวาดผ่านไปอะ่ะ เดี๋ยวนะเสียงมอไซค์ข้างบ้านมันมอไซค์ม Big Bike, อไซค์บิ๊กไบก็เปล่าไม่รู้เสียงมันดังมากโอเคไปละอ่ารารนี้พอเราขีดลากไปทั่วแบบนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าพอเราต้องอ่านทวนซ้ำเราก็เริ่มงงแล้วว่าแล้วตรงไหนมันสําคัญกันแน่เพราะเราขีดหมดเลยขีดทั้งหน้าและขีดทุกหน้าด้วยเหมือนเหมือนเราระบายสีอะแบบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับดังนั้นเวลาขีดเนี่ยให้เราขีดเฉพาะพอยต์สำคัญจริงที่เราคิดว่าเวลาเรามาอ่านทวนพอยต์ตรงเนี้ย เราจะข้ามไม่ได้เด็ดขาดนะครับให้เราขีดเฉพาะพอยต์ตรงนั้นก็พอนะครับอ่าแล้วก็รู้จักเลือกสรรข้อมูลในการอ่านนะครับเลือกสรรข้อมูลนี่บางทีก็มาตั้งแต่จากแหล่งข้อมูลหรือจากชื่อผู้เขียนเลยก็มีนะครับบางทีเราดูออกว่าคนเขียนถ้าคนนี้อคติจะไปทางนี้แน่นอนไม่ต้องเชื่อถือหรอกเพราะว่าเขียนแล้วแต่บริยอคติอะไรประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอ,อ่ออย่างเช่นสมมุติเรื่องเรื่องธุรกิจการเงินอย่างเงี้ย เราก็ตีความยากนลงเช่นประเด็นเรื่องบิตคอยสมมติเอาประเด็นที่ที่เราชอบพูดถึงกันในยุคนี้นะครับที่หลายๆคนชอบพูดบิตคอย n เนี่ยบางคนก็ดูว่าเฮ้ยมันเป็นดีมันเป็นการลงทุนที่น่าลงทุนมากเลยนะคนที่มีอคติในทางบวกนะครับก็จะเขียนเชียร์บิตคอยเขียนมีเหตุผลสารพัดในการเชียร์บิตคอย อ่ะอีกมุมหนึ่งบ้างบางคนที่บอกว่าเฮ้ยบิตคอยแต่ถ้ามันล่มขึ้นมานี่ตายตายหมู่เลยนะตายกันหมดเลยนะ <c oughs> เขาก็จะเขียนเหตุผลสารพัดในการบอกว่าบิตคอยมันไม่มีมันไม่ดีอย่างไรแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างไรถูกไหมดังนั้นถ้าเราเจอบ่อยๆได้รู้สึกได้แล้วว่าคนเขียนบางคนเนี่ยเขียนแบบอคติรุลลนรุนอะคือไม่เคยมองสองด้านมองด้านเดียวตลอดแบบนี้นี่เราเว้นไปไม่อ่านก็ได้นะครับลองไปหาคนที่ลองมองหลายมุมมาอ่านดูบ้างก็ดีนะนะครับ เพราะว่าเขาจะมีความคิดที่กว้างไกลกว่าแล้วก็มีการเปรียบเทียบการวิเคราะห์การสังเคราะห์ที่น่าสนใจมากกว่าคราวนี้ถ้าเราไปอ่านงานของคนที่เขามีการวิเคราะห์หรือมีการสังเคราะห์ที่ดีๆนะครับระบบความคิดดีๆระบบการใช้เหตุผลดีๆนะครับเราก็จะค่อยๆซึมซับความคิดที่มีระบบความคิดที่มีเหตุผลแบบเขาไปด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัวครับเนาะเราจะซึมซับนิสัยการคิดอย่างมีระบบ การวิเคราะห์การพิจารณาอย่างรอบคอบตามเข้าไปด้วยโดยเราไม่รู้ตัวโอเคดังนั้นครูจึงอยากให้เราเลือกอ่านหนังสือที่ไม่มีไบแอสก็คือไม่มีอคติเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับต่อมาถ้าเราเอาข้อมูลที่ได้จากการอ่านไปเขียนง่ายง่ายทำรายงานเนาะทำรายงานเพราะทำรายงานเนี่ยเราก็จะต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลหาเอกสารอะไรมาก่อนถูกไหมครับพอเราค้นคว้าเสร็จปุ๊บเนี่ย เราเอามาเขียนรายงานเนี่ยเราก็ควรจะให้เกียรติเขาเนาะโดยการใส่เป็นอ้างอิงครับใส่เป็นอ้างอิงเนี่ยเราอาจจะเป็นอ้างอิงเชิงอัดคำว่าเชิงอัดหรือฟุตโนตเนี่ยก็คือข้อความนี้ปรากฏในหน้าไหนาเราก็ใส่เชิงอัดไว้หน้านั้นของงานเราคำว่าหน้าไหนหมายถึงว่าหน้าไหนหน้าไหนของรายงานเราเนาะไม่ใช่หน้าไหนของหนังสือเขานะครับอย่างเช่นเราทํารายงานไปแล้วก็หน้านที่8หน้านที่8ของรายงานเราเนี่ยเราก็พูดถึงข้อความนี้อ่าเรายกมา2ประโยคครับ เราก็ใส่เป็นเชิงอัดนะครับก็ได้ครับก็คือมีตัวเลขแขวนๆอยู่เนาะแล้วก็จะมีตัวเลขวิ่งไปด้านล่างนะครับด้านล่างของหน้านั้นนะครับแล้วเราก็บอกว่าอ่ะไอ้ข้อคานี้มาจากชื่อผู้แต่งชื่ออะไรหนังสือชื่ออะไรพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่เมืองไหนจังหวัดไหนสำนักพิมพ์อะไรเลขหน้าปศอ,อ,อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับนั่นเรียกว่าเชิงอัดนะครับหรือไม่ก็ ต่เชิงอัดม the well, ัน <c> ค like ุณต้องมีแหละนะครับถ <am> ้าเราทํารายงานในเชิงอัดคุณจะมีนะครับแล้วก็เชิงอัดทั้งหมดนะครับที่เรามีในการทํารายงานเนี่ยก็ควรจะไปปรากฏอยู่ในตอนท้ายของรายงานเราด้วยนะครับการปรากฏอยู่ในตอนท้ายทั้งหมดของรายงานเราเนี่ยเรียกว่าการทําบรรณานุกรมนะครับซึ่งการทาบรรณานุกรมเนี่ยเดี๋ยวครูจะสอนในคาบต่อๆไปนะครับครูจะสอนตั้งแต่การเรียงลาดับอักษรการเรียงลําดับสระอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะ เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเนื้อหาของวันนี้ประมาณนี้นะครับเนื้อหาวันนี้ประมาณนี้นะครับงานนะครับงานบ่ายนี้นะครับงานบ่ายนี้นะครับวันนี้ต้องส่งนะครับย้านะครูอนุญาตให้ตามส่งทีหลังเฉพาะงานรอบที่แล้วนะครับเพราะครูถือว่าครูยังไม่ได้เตือนแต่ว่าของวันนี้ครูถือว่าครูเตือนแล้วนะถ้าใครไม่ได้ส่งงานบ่ายนี้นอกจากจะโดนเช็คขาดในรอบบ่ายนะครับ คะแนนก็จะหายไปด้วยแล้วก็ไม่อนุญ,ญาตได้ส่งตามหลังนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้เราเลือกงานวิชาการเล่มไหนหรือเรื่องไหนที่เราชอบก็ได้ครับซึ่งเธออย่าลืมนะคำว่างานวิชาการถ้าเราย้อนกลับมาในสไลด์เก่าๆนะครับไ,ไม่ใช่สไลด์เก่าๆขอโทษสไลด์ต้นๆนะครับงานแปลก็ให้นับเป็นงานวิชาการได้นะครับดังนั้นสมมติว่าถ้าเราชอบนิยายแปลก็เอามาพูดได้นะนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบนิยายก็เอาอย่างอื่นก็ได้ครับ หาเสิร์ชพวกบทความหรือเป็นสารคดีก็ได้เช่นสารคดีท่องเที่ยวสารคดีเชิงวิจารณ์อะไรก็ได้ครับในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะแต่ว่าให้เอาจากหัวาวรสารที่เชื่อถือได้นะครับที่มันที่มันมีพวกเล่มตีพิมพ์จริงไม่ว่าจะเป็นอนดีตหรือปัจจุบันก็นตามนะครับไม่ควรจะหาจากแหล่งที่เชื่อถือไม่ได้เลยเช่นว,วิกิพีเดียอันนี้ไม่เอานะครับอ่าต่อมานะครับเราจะต้องสามารถบอกข้อมูลได้นะครับ ข้อมูลที่ว่าก็คือข้อมูลด้านพิมพ์พลักษ์นะครับก็คือชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องครั้งที่พิมพ์เมืองที่พิมพ์สำนักพิมพ์ปีที่พิมพ์อะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าบังเอิญว่าอีบทความที่เราเอามาสมมติว่าเราเอาบทความมานะครับบทความนี้เป็นบทความเรื่องหนึ่งที่แทรกอยู่ในหนังสือเล่มใหญ่ดังนั้นมันจะต้องมีเลขหน้าเนาะบอกเลขหน้ามาด้วยนะครับว่าบทความนี้อยู่ในหน้าไหนถึงหน้าไหนของวารสารฉบับนั้นอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับอ่า ประเด็นสําคัญของเรื่องนะครับประเด็นสําคัญของเรื่องอันนี้จริงๆพูดถึงสักสักบรรทัดหนึ่งเต็มที่2บรรทัดครูก็ว่าน่าจะครอบคลุมแล้วนะนะครับคงไม่มีใครเขียนประเด็นสําคัญล่อ,อไปได้ถึง7จ็บรรทัดหรอกก็นั้นเป็นย่อหน้าไปแล้วนะครับคราวนี้ถ้ามาตรงสาระสําคัญนี่สิอันเนี้ยให้เขียนมาเป็นย่อหน้านะครับเนาะสาระสําคัญของเรื่องสมมุติว่าเราอ่านแล้วเราสรุปมาในสารประเด็นเราก็อธิบายทั้งสารประเด็นไหมให้ครูด้วยนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าประเด็นที่1นึ่เขาพูดถึง การรีไซเคิลขยะพลาสติกในประเทศไทยอ่เขาพูดว่าอะไรบ้างเนาะลองลองพูดไปสักสองสาย่อหน้าให้ครูอ่านแล้วเข้าใจนะครับสมมุติว่าประเด็นที่2นะครับเขาพูดว่าแล้วทำไมขยะพลาสติกในเมืองไทยหลายหลายชิ้นจึงรีไซเคิลไม่ได้มันเกิดปัญหาอะไรจึงรีไซเคิลไม่ได้อ่ะเราก็เขียนอธิบายไปให้ครูเข้าใจสักสองมทัศนมาทัศ์อะไรอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ประเด็นที่3ครับประเด็นที่ว่าเมื่อก่อนที่เคยมีประเด็นในสังคมครับว่า แล้วทำไมเราจึงต้องนำเข้าขยะครับจากประเทศอื่นมาประเทศเราเห็นประเทศเราไปที่นิ่ขยะใช่ไหมอ่าก็เป็นประเด็นดาราม่านะครับซึ่งโรงงานพลาสติกอ่ะเขามีคำอธิบายนะครับอครูสรุปให้ฟังหน่อยก็ได้คือขยะในบ้านเราเนี่ยอย่างเช่นถุงพลาสติกใส่ลูกชิ้นใส่ลูกชิ้นแน่นอนมันต้องมีน้ําจิ้มลูกชิ้นถูกไหมพอมีน้ําจิ้มลูกชิ้นนะครับแล้วเวลาคนทิง้งทิ้งไปในช่องขยะพลาสติกรนะีไซเคิลอ่ะ ทิง้งไปเพราะเรามองว่านั่นคือขยะพลาสติกขยะรีไซเคิลถูกไหมแต่ในมุมมองของโรงงานรีไซเคิลนะครับเขามองว่านั่นคือขยะเปียกครับขยะเปีกเยกแปลว่าขยะพลาสติกที่มันไม่ได้สะอาดครับมันมีสิ่งปนเปื้อนครับดังนั้นมารีไซเคิลไม่ได้ครับขยะเมืองไทยเกือบทั้งหมดครับมันเป็นขยะรีไซเคิลไม่ได้ครับเพราะว่าคนไทยทิ้งขยะทุกอย่างปนกันครับคนไทยไม่ได้ทำความสะอาดถุงถุงใส่ลูกชิ้นถุงใส่น้ําจิ้มก่อนคนไทยทิ้งเลย นะครับดังนั้นกลายเป็นว่าขยะเมืองไทยถ้าร้อยชิ้นก็รีไซเคิลได้จริงสักสิชิ้นแค่นั้นเองนะครับมันจึงไม่พอแก่โรงงานรีไซเคิลนะครับเขาจึงต้องสั่งขยะพลาสติกจากเมืองนอกเข้ามาเพื่อรีไซเคิลในบ้านเราครับประมาณนี้เป็นต้นนะครับอ่าแล้วก็สรุปสาระสำคัญพอสังเกตไปเนาะเป็นย่อหน้าย่อหน้านะครับถ้ามี2ประเด็น3ประเด็นก็ทํามา2ย่อหน้า3ย่อหน้าตามประเด็นที่มีนะครับเดี๋ยวต่อต่อไปครูค่อยอธิบายนะครับว่าทําไมต้องแยกประเด็นนะครับอ่าอันต่อมานะครับ นักศึกษาก็บอกครูว่าเราชอบเรื่องนี้เพราะอะไรนะครับอันนี้เราเขียมนมาสักสองมาทัดสามทัดกระเพาะหรือเราอาจจะเขียนเป็นหัวข้อก็ได้นะครับชอบเรื่องนี้เพราะหนึ่งสองสามแบบนี้ก็ได้นะครับครูมไม่ว่านะครับอ่ะแล้วก็เรื่องนี้ให้ประโยชน์อะไรแก่นักศึกษาบ้างนะครับเวลาพวกเราทํางานชิ้นนี้ส่งครูนะครับเออเราเอาเนี่ยเอาประเด็นให้ครูขึ้นมาแบบเนี้ยเป็นตั้งคล้ายๆกับเป็นโจทย์ก็ได้ครับแล้วเวลาเราตอบคําถามเนี่ยเราจะได้ไม่หลงนะครับ อ่ะแบบนี้ตั้งเป็นโจทย์แล้วก็ได้งานชิ้นนี้ครูคิดว่าเป็นไปได้ที่อาจจะความยาว2อถึงสหน้านะครับอาจจะนะความยาว2อถึงสหน้านะครับอย่าลืมนะประมาณ2อถึงสหน้าแต่นั้นสมมุติว่าอ่าสมมุติว่าทริสนุทำม,มา ทริสนุก็ขยายฟอนต์แล้วสมมติว่าฟอนต์เบอร์22เนาะแล้วก็ทำเป็นตัวหนาให้ครูเรียบร้อยนะครับพวกครูจะได้เห็นชัดๆพอทริสนุกทำเสร็จแล้วแล้วก็เซฟแอสออกมาเป็น jpeg แล้วเนี่ยปรากฏว่ามันได้3หน้าทริสนุกเอาหน้าที่1มาโพสต์ในคอมเมนต์ก่อนถูกไหมการน,นี้หน้าที่2กับหน้าที่ทาริสนุกก็เอามาโพสต์ในตรงที่มันเป็นตอบคอมเมนต์ของตัวทริสนุเองอะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับ การ,ร,รจะได้อยู่ต่อกันชิ้นเดียวกันอันนี้มีมีใครงงไหมมีใครงงไหมครับถ้างงถามครูนะครับถ้างงถามนะแล้วก็อย่าลืมนะครับคือคราวที่แล้วที่ครูเจอปัญหาคือไม่ได้เจอปัญหาว่าดูใน f a c e b o o แล้วดูไม่ออกแต่เจอปัญหาว่าพอครูดาวน์โหลดเข้ามาในฮาร์ดดิสก์คอมครูครับมันอ่านไม่ได้เลยมันจางมากเลอะมากภาพคือแค่ภาพที่ปรากฏหน้าจอก็แทบจะเหลือแค่ถ้าหัวไม่มือแล้วว่ะ พอครูขยายก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับมันขยายไปไหนไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นวันนี้ขอให้1 f o ฟอนต์เบอร์ใหญ่หน่อยนะครับสัก2 0 2 2 2 4อะไรประมาณนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องถึงขั้นประชดเป็นฟอนต์เบอร์72ให้ครูนะไม่ต้องขนาดนั้นนะครับอันนั้นมันใหญ่เกินนะครับเวลาเซฟแอสนะครับเป็น jpeg แล้วก็ขอให้คำละเอียดสูงหน่อยนะครับให้เป็นพวก high resolution หน่อยนะครับ่าต่อมานะครับ ย้ำเหมือนเดิมนะครับส่งไม่เกินเวลา16.00นนะครับตอนนี้เนี่ยมันประมาณ10โมงกว่าใช่ไหมครครูบรรยายเป็นนาทีนะครับนั่นแปลว่าช่วงเช้าเรามีเวลาในการหาหนังสือหาเรื่องที่เราชอบนะครับพอตอนเที่ยงพักเที่ยงครับไปเบรคไปกินข้าวรงอาหารนะครับแล้วก็ตอนบ่ายก็มานั่งทํางานนะครับย้ําอีกรอบนะครับว่ามุมบนขวาให้ใส่ชื่อสกุลเลขที่ย้ํานะเลขที่นะครูไม่ได้อารร翰ได้ศึกษานะครับคราวที่แล้วมีงานหลายชิ้นนะครับที่ ไม่ใส่เลขที่แต่ใส่รหัสหนักศึกษามาแทนแต่นั้นวันนี้ถ้าใครไม่ได้ใส่เลขที่แต่ใส่รหัสนักศึกษามาหรือไม่ใส่มาเลยนะครับครูจะหักคะแนนนะครับอย่างน้อย2สลึงก็คือ0.5คะแนนนะครับอย่างน้อยนะอย่างน้อยนะอย่างน้อย2ส,สลึงนะครับนั้นอย่าลืมเนาะถ้าใครจําเลขที่ไม่ได้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวครูจะก๊อปหน้าที่เป็นเลขที่นะครับวางให้พวกเราใน ใน facebook ก่อนนะครับเราจะได้ดูเลขที่ได้ว่าอ๋อเราเลขที่นี้เราเลขที่นี้นะนะครับจะได้ไม่หลงไม่สับสนนะครับอย่าลืมนะครับเลขที่นะครับอ่าอย่าลืมเนาะอาจารย์อาจารย์ครับครับอาจารย์งานที่ผมต้องส่งต้องส่งอครับงานคราที่แล้วที่ไม่ได้ส่งใช่ไหมครับใช่ครับไม่ครับเด็กครูเดยวครูจะตั้งเดยวครูจะตั้งโพสต์ให้ครับว่าเอ่อรับงานของสัปดาห์ที่แล้ว เนาะออส่วนของออสัปดาห์นี้เดี๋ยวครูก็จะตั้งโพสต์สมือนกันว่างานของสัปดาห์นี้คืองานชิ้นที่สองนะครับโอเคแล้วก็ทั้งของสัปดาห์ที่แล้วทั้งของสัปดาห์นี้ครูให้เวลาเดียวกันนะคือไม่เกินเวลาสิบหกจุดศูนย์ศูนย์นอนะครับโอเคนะอาจารย์คครับอาจารย์อะไรนะครับอาจารย์เช็คื่อยงครับเช็คแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวครูแจ้งอธิบายงานให้เสร็จก่อนถ้าใครยังไม่ได้เช็คชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายเราค่อยมาเช็คคกััันนนนะะรรบบแปึง อ,อย่าลืมนะว,ว่าขอฟอนต์นะครับไม่เล็กกว่า20นะครับใช้ช่วงว่า20ถึง24ก็แล้วกันนะครับเราจะใช้ฟอนต์ฟอนต์ฟอนต์นที่ดูและไซส์เป็นปกติไม่ได้ต่างกันมากนะครับอย่างเช่นคอเดียอังสนาหรือว่าไทยสารบันนะครับพวกนี้ฟอนต์เบอร์มันจะไม่ต่างกันมากนะครับเนาะแล้วก็เวลาเซฟแอดนะครับให้เป็นพวก JPG หรือ JPEG ก็ได้นะครับแต่ว่าขอได้เป็นแบบว่าความละเอียดสูงน,นะครับ High resolution หน่อยนะครับไม่งั้นครูดูลำบากเนาะบางทีถ้าครูจำเป็นต้องขยายนะครับเดี๋ยวขยายไม่ได้นะครับอ่าประมาณนี้ไม่มีใครสงสัยอะไรแล้วใช่ไหมครับเรื่องงานไม่มีใครสงสัยใช่ไหมครับถ้าสงสัยถามครูนะครับเอาละเดี๋ยวนะครูปิดอันนี้ก่อนนะครับ อะครูปิดอันนี้ด้วยอ่ะโอเคงานเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เช็คชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรติดค้างสงสัยนะครับเดี๋ยวพอเราลิฟเอาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ลองไปหาเลยเนาะว่าเราสนใจเอกสารชิ้นไหนงานชิ้นไหนนะครับอ้อถ้าเราจําไม่ได้ว่างานวิชาการมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูแขวนสไลด์นี้นะครับเดี๋ยวครูแขวนสไลด์นี้เอาให้ใน Facebook ด้วยนะครับ เราเปิดทวนจากสไลด์ Facebook. เฟซบุ๊กไอ้จากจากสไลด์ที่ครูแขวนให้ใน Facebook ก็ได้นะครับเนาะอ่าแล้วเราก็ลองเอารายชื่อที่มันเป็นงานวิชาการทั้งหลายว่ามีอะไรบ้างเนี่ยลองไปคน้นค้นดูเนาะอาจจะค้นทางเน็ตหรือว่าดูจากหนังสือที่เรามีอยู่ในบ้านก็ได้นะครับอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นนิยายแปลครูว่าน่าจะพอมีกันอยู่บ้างมั้งนะครับครูคิดเอาเองนะบางคนอาจจะไม่อ่านก็ได้แต่ครูชอบอ่าน เนาะเราก็ลองเราก็ลองอ่านสํารวจดูคร่าวๆนะครับแล้วตอนบ่ายก็ลองมานั่งเขียนนั่งทานะครับได้2หน้าสาหน้าโดยประมาณเนาะครูคิดว่าครูคิดว่าหัวข้อที่ครูให้ไปคงไม่มีใครจบได้ภายในหน้าเดียวแน่ๆครับโดยเฉพาะถ้าเราทําฟอนต์เบอร์ใหญ่เนี่ยดีไม่ดีบางคนอาจจะสีหน้าห้าหน้าด้วยซ้ํานะครับอืแต่ว่าถ้าอ้อนิดนึงลืมขอโทษถ้าเป็นถ้ามากกว่าหนึ่งหน้าซึ่งมันก็ามากกว่าอยู่แล้วเนาะชื่อที่เลขที่อะไรเนี่ยเนาะ ให้ไว้มุมบนขวาของทุกหน้านะครับมาไว้มุมบนขวาของทุกหน้านะครับอย่าลืมเนาะอ่ะคือที่ต้องไว้ทุกหน้าเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวพอครูดาวน์โหลดมาเนี่ยสมมุติหน้าของเทริสนุมีอยู่5หน้าเงี้ยครับพอครูดาวนโหลดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูเริ่มสับสนเองไงพราเอาชิปเป็งละดาวน์โหลดมาลืมพิมพ์มาไว้ตกลงอันนี้ของใครวะอะไรเงี้นะครับเนาะเดี๋ยวครูจะงงนะครับดังนั้นขอว่าให้ใส่ชื่อเลขที่อะไรประมาณนี้นะครับไว้ทุกหน้าด้วยนะครับ อ่ะเรียบร้อยงั้นถ้าใครเช็คชื่อแล้วไม่มีอะไรสงสัยแล้วนะครับรีบเอาได้เลยนะครับแล้วก็ตอนบ่ายอย่าลืมส่งงานครูนะครับเดี๋ยวส่วนหนังสือครูจะรีบจัดการให้เร็วที่สุดถ้าใครยังไม่ได้โอนดังค่าหนังสือโอนให้เสร็จให้เรียบร้อยนะครับภายในวันนี้นะครับครูจะได้จัดการให้พวกเราให้เสร็จขึ้นหนังสือมันต้องใช้ไงไม่ใช่ว่าครูจะยัดเยียดยัดเยียดขายยัดเยียดซื้อนะแต่หนังสือมันต้องใช้จริงๆครับนะครับถ้าใครเอ่อให้ครูส่งทไบรษณีก็จะมีค่าส่งนะครับก็เป็นร้อยห้าสิ แต่ถ้าใครรับที่มอนะครับก็ร2 0ยี่สิบนะครับไม่ต้องมีค่าส่งนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับโชคดทุกคนโชคดีนะครับปลอดภัยจากโควิดนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมใครยังไม่ได้เช็คชื่อเราก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวครูเปิดก่อนอ่ะโอเคใครที่ใคร เนี่ยนะต้องพูดยังไงวะใครยังไม่ได้เช็คชื่อบ้างอ่ะผมครับอา <ผม S 1> จารย์